คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุสะเทือนใจกรณีแม่ของเด็กหญิงอายุ12ปีไปแจ้งความกับตํารวจครับคุณนัทคุณผู้ชมว่าถูกลุงเขยกระทําอนาจารนะครับแล้วก็ทําต่อเนื่องยาวนานมาหลายครั้งแล้วเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงวัย12ปีแจ้งความกับตํารวจที่แม่ปิงบอกว่าลุงเขยก็เป็นข้าราชการระดับสูงด้วยนะครับทำอนาจารลูกสาวตัวเองอายุ12ปีทํามาหลายครั้งด้วยโดยที่ทางตํารวจ ที่เชียงใหม่เขาก็รับเรื่องแล้วนะครับแล้วก็ส่งเรื่องมาที่พื้นที่เขตที่รับผิดชอบล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ปกครองเด็กสองคนไปตรวจร่างกายที่แผนกสูตินารีของโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ไปตรวจเช็คร่างกายของเด็กหญิงอายุ12ปีแพทย์วินิจฉัยนะครับว่าเด็ก12ปีถูกกระทําชำเรามาหลายครั้งแล้วล่าสุดที่น่าตกใจคือเด็กหญิงบอกว่า ประจำเดือนไม่มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วแล้วพอไปตรวจช่องท้องพบว่ามีก้อนเลือดเริ่มก่อตัวอยู่ในคภนแพทย์วินิจฉัยว่าโอกาสที่เด็กอายุ12ปีจะตั้งครันสูงมากการสอบสวนเด็กก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่ามีกระบวนการของเขาเวลาไปถามไปถ่ายอะไรก็จะมีผลกระทบกับจิตใจของเด็กเด็กก็ไม่กล้าพูดที่สําคัญที่ผ่านมาน้องอายุ12ปีบอกว่าถูกคมคู บอกจะถูกทําร้ายร่างกายบ้างถูกฆ่าทิ้งบ้างแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ต้องคุยกับทั้งแม่ของเด็กพยานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุดก่อนที่จะเรียกลุงเขยคนนี้ที่ถูกกล่าวหานะครับมาสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปครับถ้าเกิดว่าน้องตั้งคันจริงๆนะจะเป็นข่าวเศร้ามากๆเลยนะหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข่าวนี้ซึ่งเราเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะ